ในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่8กุมภาพันธ์2555นะคะแนวโน้มตลาดวันนี้มองไซด์เวย์อิงทางบวกนะคะเมื่อวานนี้ก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะคะกลับขึ้นมาปิดเหนือระดับ 1,100 จุดได้สำเร็จนะคะแล้วก็มีแรงสนับสนุนจากการสะสมหุ้นของนักทุนต่างชาติต่อเนื่องนะคะอีก 2,300 กว่าล้านบาทนะคะตรงนี้ก็ถือว่าทำให้บรรยากาศการลงทุนเนี่ยดูผ่อนคลายมากขึ้นนะคะเมื่อวานนี้มีเรื่องของถ้อยแถลงของตัวประธานเฟดออกมาด้วยนะคะยังคงยืนยันเหมือนเดิมว่าจะยังคงป้องกันไม่ให้วิกฤตทางด้านการเงินส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐนะคะตรงนี้ก็อาจจะมีความคาดหวังต่างๆตามมานะคะถ้าตัวเลขเศรษฐกิจบางตัวถ้าจะออกมาอาจจะอ่อนกว่าคาดเนี่ยก็อาจจะทำให้มีความคาดหวังเรื่องของมาตรการ QE ที่จะเกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงการจับจ้องในแง่ของปัญหาหนี้สินของทางด้านยุโรปนะคะซึ่งก็ยังมีอีกหลายเปราะที่จะต้องแก้ไขนะคะซึ่งเปราะล่าสุดเรื่องของกรีซเนี่ยยังไม่สามารถมีข้อสรุปที่ชัดเจนนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยตลาดค่อนข้างที่จะมีความหวังนะคะว่าในที่สุดแล้วทางรัฐบาลของกรีซเนี่ยน่าจะผ่านสภาไปได้นะคะสำหรับเรื่องของการยอมรับเรื่องของมาตรการต่างๆทางการเงินที่ทางตัวกลุ่มทอยก้าต้องการนะคะแล้วก็เพื่อที่จะขอรับเงินช่วยเหลือในรอบใหม่แล้วก็เป็นการหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ด้วยนะคะซึ่งก็มองว่าความคาดหวังของตลาดมีค่อนข้างเยอะน่าจะเป็นแฟกเตอร์บวกในระยะสั้นที่เข้ามาประคองตลาดหรือว่าผลักดันตลาดให้อิงทางด้านบวกต่อไปนะคะแต่ว่าเราไม่ได้คาดหวังเรื่องกรอบการปรับขึ้นของตลาดจะมากนะคะเพราะว่าตลอดช่วงที่ผ่านมาดูเหมือนตลาดก็ค่อนข้างที่จะเทรดในทางไซด์เวย์อัพอยู่แล้วนะคะก็มองว่าก็น่าจะเพิ่มความระมัดระวังในการเก็งกำไรนะคะจากความไม่แน่นอนของปัจจัยด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็หลังจากที่มีการผ่านพ้นเรื่องหรือว่าคลี่คลายเรื่องของแฟกเตอร์ที่ชัดเจนมากขึ้นก็อาจจะมีบางส่วนเทคโปรฟิตออกมานะคะกรอบการเทรดของเซตในวันนี้เรามองที่1093ถึง1107ก่อนนะคะสำหรับเป็นกรอบแคบนะคะที่คิดว่าตลาดน่าจะเทรดตรงนี้ในระหว่างรอความชัดเจนแล้วก็ถ้ามีความชัดเจนออกมาเนี่ยก็คงจะปรับกันอีกทีนึงนะคะกลยุทธ์การลงทุนในระยะสั้นยังคงเน้นเรื่องของการขึ้นขายลงซื้อต่อไปนะคะหุ้นที่ถืออยู่ในพอร์ตเราคงถือไว้ตัว BWG นะคะตัว SCB PTGC นะคะมินแล้วก็ปรับออกเมื่อวานนี้หนึ่งตัวเป็นตัวที่แนะนำเข้ามาเทรดในเชิงเทคนิคก็คือตัว SF นะคะในหุ้นที่ปรับเข้ามาหนึ่งตัววันนี้คือตัว Advance นะคะก็ยังคงคาดหวังในเรื่องของ 3G ที่จะเปิดการประมูลในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้นะคะสัญญาณทางเทคนิคที่ดูประกอบเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะสวยงามนะคะถึงแม้ว่าราคาตอนนี้เนี่ยเทรดขึ้นมาใกล้ Fair Value แล้วนะคะแต่ว่าก็มองด้วยแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาตินะคะที่เข้ามาสะสมหุ้นในตอนนี้หุ้นขนาดใหญ่ก็อาจจะมีความได้เปรียบอยู่บ้างนะคะแล้ว Advance เป็นหุ้นอีกตัวนึงที่จ่ายปันผลค่อนข้างที่ดีแล้วก็มีความสม่ำเสมอในการจ่ายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีอัพไซด์เทรดมากขึ้นไปกว่านี้อีกเล็กน้อยนะคะก็ให้อิงสัญญาณทางเทคนิคเป็นหลักนะคะจากการมองกรอบแนวต้านในระยะสั้นนะคะที่160บาทนะคะแนวรับอยู่ที่151บาทแล้วก็คัทลอสที่148บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ